สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการยกเลิกสินค้าจาก Lazada กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแล้วเข้าไปที่จุด3จุดด้านบนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้มาตรงคำว่าสินค้าของฉันนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีสินค้าตัวหนึ่งนะครับที่เราเพิ่งจะสั่งซื้อไปแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจนะครับเราไม่ต้องการที่จะเอาสินค้าตัวนี้แล้วนะครับมันจะมีคำว่ากำลังดำเนินการนะครับให้เพื่อนๆจิ้มไปที่สินค้าได้เลยนะครับเสร็จแล้วมาขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆมาสังเกตนะครับตรงคำว่ายกเลิกสินค้านะครับให้เพื่อนๆนะครับมาจิ้มตัวนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาติ๊กถูกตรงนี้นะครับตรงหน้าตัวสินค้านี่นะครับแล้วก็บอกเห็นผลให้เขานิดหนึ่งนะครับอย่างผมเปลี่ยนใจเปลี่ยนการตัดสินใจนะครับก็จิ้มตัวนี้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากจะแจ้งให้ Lazada ทราบนะครับเราก็ต้องพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่พิมพ์ก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าถ้ามีนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดคำว่าตกลงนะครับหมายเลขคำสั่งซื้อนี้นะครับชำระเงินโดยเก็บเงินปลายทางชื่อนามสกุลนี้นะครับสังเกตดูว่าแคนเซิลแล้วหรือยังนะครับยกเลิกแล้วหรือยังมาดูคำว่าสถานะตรงนี้นะครับการได้ทำการยกเลิกสินค้าแล้วนะครับมันจะมีคำว่ายกเลิกสินค้านี้รวมราคาเรียบร้อยนั่นหมายความว่าเราได้ทำการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีน้องๆหลายท่านสอบถามมาวิธีการยกเลิกสินค้าทำอย่างไรนะครับวิธีการนี้จะง่ายที่สุดนะครับ